ผมอยากนำเสนอเรื่องของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านสร้างแล้วผมกับรู้สึกว่าคนน่ะมีทิศทางมองท่านในมุมมองว่าท่านไม่เหมาะสมที่พี่เต้พูดไปแล้วเกิดอาเพศบ้างแหละแต่หนึ่งที่ผมอยากนำเสนอคือแรงบันดาลใจที่พระองค์ท่านฝากไว้กับอนุชนรุ่นหลังผู้ชมเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้นจากองค์ท่านสมัยเด็กก่อนที่เป็นพระเจ้าประสาททองเนี่ยท่านมีชื่อว่าองค์ไรย่อมาจากอะไรครับพี่เต้อันนี้ยังไม่ทราบมาจากองค์จันไรพี่ oh. เพราะเกิดมาเนี่ยคุณผู้ชมครับพระเอกาทศรถที่เล่าว่าเป็นเสด็จพ่อของท่านเนี่ยนะครับครับว่ายน้ำไปเจอกับแม่อินที่เกาะเกาะหนึ่งริมเขาเรียกว่าขอบของอยุธยา mm-hmm. เจอกันก็อ่ะโอเคพบรักกันแล้วท่านก็กลับมาตัวเมืองเหมือนเดิมทำให้ที่ตรงนั้นเลยเรียกว่าเป็นบางที่ท่านปะกับนางอินก็เลยชื่อว่าบางประอินบางประอินเป็นที่มาของชื่อบางประอินใช่เต้อย่างเมื่อกี้ข้างล่างผมชอบนะท่าพระจันทร์ครับเนี่ยก็เป็นบางประอินแล้วองค์ท่านที่เกิดมาเนี่ยพอเกิดมาแม่เสียเลยครับมีในภาพยนตร์ที่ท่านมุ้ยทำด้วยที่เรียกว่าท่านไม่อยากให้เกิดเรียกว่าเป็นเหมือนกษัตริย์ที่เกิดมาแล้วพ่อไม่อยากให้เกิดอ่ะเพราะทำให้แม่เสียเลยเรียกว่าไอ้จันไรก็เลยเป็นองค์ลายโอ้แล้วชีวิตหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับองค์พระเจ้าประสาททองเนี่ยครับชีวิตหลังจากนั้นเหมือนมีปมเป๋ลูกพ่อแม่ลูกพ่อไม่รักเป็นลูกพ่อไม่รักไปถูกฝากเลี้ยงไว้กับลูกพี่ลูกน้องต่อมาขึ้นเป็นองค์พระเจ้าทรงธรรมแล้วอ่ะโอเคพอไปลูกพ่อไม่รักเป็นทหารต้องรบคุณผู้ชมแต่เป็นทหารเลวใช่ว่าเกเรดื่มสุราปล้นสะดมผิดศีลผิดธรรมทุกอย่างเลยเอาหมดจนถึงขนาดที่ว่าโดนจำคุก3ปีสมัยก่อนคุณผู้ชมคุกอยุธยาไม่เบานะพี่เต้คนคุกกินยังไงที่พี่เต้เล่าให้ฟังคนคุกกินอาหารอะไรพี่อาหารทาสเออแล้วเขามีทาสคุณผู้ชมคุกนี่ต่ำกว่าทาสอีกนะใช่และต่อให้ท่านมีเชื้อพระวงศ์ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ครับเพราะท่านโดนโทษค่อนข้างหนักเพราะว่าในความที่ท่านเกเรแล้วก็ไม่อยู่ในระเบียบวินัยท่านคอยที่จะเหมือนกับหัวก็บดตลอดเวลาอย่างเงี้ยท่านก็เลยโดนโทษที่แบบมันไปดัดสันดานอะไรอย่างเงี้ยฮะพระเจ้าทรงธรรมถึงขนาดชักพระขันขึ้นมาแล้วฟันน่ะที่ไหล่กับหลังอ่ะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆเป็นพระสหายที่ค่อนข้างจะพระเจ้าทรงธรรมค่อนข้างจะรักใคร่ชอบพอแต่ด้วยความที่มีแบ็คดีอ่ะครับตัวเองก็เลยแบบว่าเกเรหนักข้อไปหน่อยก็เลยต้องโดนทําโทษคือคนเราอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเราเกิดอะไรบ้างพี่ใช่แต่ถ้าเกิดผมอยากให้มองที่ปัจจุบันอดีตอ่ะพระเจ้าประสาททองเป็นแบบนี้แต่วันหนึ่งท่านก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้หลังจากที่ถูกอยู่ในคุก3ปีแล้วท่านก็รู้สึกกลับใจใช่ไหมพี่ครับยังไงครับพี่เต้ก็คือด้วยความที่ท่านอาสาที่จะไปเป็นทหารออกทัพพร้อมกับที่จะไปรบที่จะไปรบที่เขมรกับอาสาที่จะไปตีเขมรด้วยเพื่อที่จะสร้างความดีความชอบตัวเองล้างมลทินตัวเองโดยการที่ขอไปเป็นกองทหารเข้าไปร่วมรบนะครับท่านก็ได้เดินทางไปถึงเขมรเหมือนกันนะครับแล้วคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นประเทศอยุธยาหรืออโยธยาเนี่ยไม่ได้รบเขมรชนะแต่ว่าด้วยอุปนิสัยของท่านความกล้าหาญลุยหรืออะไรต่างๆสามารถชนะใจทหารต่างๆและจนได้ความดีความชอบครับถ้าจะเรียกภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าท่านเป็นสายบู๊สายบู๊สายบู๊เป็นนักเลงเป็นคนที่แบบว่าใจถึงกล้าได้กล้าเสียนั้นก็เลยได้ใจกองทหารพอสมควรเลยครับ